ันใดว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 ันใดขาดท่านลุงออกก็รู้สึกวันไหนสำนึกลุงออกก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีทั้งบุรุษและสตรี ไปไม่เป็นเลยพี่พอลงสตรีเลยงงทุกทีไปต่อไม่ได้ เอาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วนะมาแล้วจ้าตรงเวลาหรือเปล่าไม่ทราบเท่าที่นัดกันเอาไว้ประมาณ2 ทุ่มบวกลบครึ่งนาทีว้าครับพี่น้อง ความจริงนะหลุดไปตั้งเยอะแยะแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแล้วพี่น้องเลยนะฮะเท่าที่เวลาสติปัญญาจะเอื้อวันเล็กวันน้อยจุดๆๆวันละนิดจิตจำใสเขาว่าจุดๆๆวันละนิดจิตจำใสอะไรจุดๆๆรับไม่ได้แน่จริงปล่อยเป็นภาษามาเสียก็ยอมรับว่าแน่ไม่จริงครับก็เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจเอามาวันนี้จะไร้ยาวเรื่องอะไรก็คำสงสัยปรัชญาเรียนสองด้านด้านซ้ายก็สงสัยบางทีก็สงสัยด้านขวามีคำตอบที่ด้านซ้ายสงสัยด้านซ้ายมีคำตอบที่ด้านขวาปรัชญาเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เอานอนก็ไม่ได้เอาแน่ก็ไม่ได้มันพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งไม่สามารถที่จะสรุปเป็นบัญญัติหรือว่าสรุปเป็นนิยามได้ปรัชญามันคืออะไรไปค้นหาเอาพจนานุกรมเอาเองแล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอยากจะรู้จังแต่สำหรับลุงงอก็ปรัชญาไม่ว่าจะอยู่ในพจนานุกรมหรือว่าอยู่ไหนๆก็ได้นะครับมันก็งั้นๆแหละเอาชอบเข้าจริงก็ไม่ถึงไหนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนเพราะคำนี้พูดกันมามากมานานแล้วอย่างน้อยสุด4-5เป็นปีนะฮะปรัชญาเนี่ยมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะจะคืออะไรก็ช่างเขาเถอะจะแปลว่าอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เวลามันเป็นเราแล้วก็สิ่งนั้นเรียกว่าพุทธปรัชญานะซึ่งแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสีวิไลก็แล้วสเมนตันใช้มาเยอะแล้วปัญญาที่ประเสริฐเลิศสีวิไลนะงั้นก็ลองวันนี้มาไขคำว่าปัญญาพุทธปรัชญาดูสิว่ามันจะไปยังไงมันจะมายังไงมันจะจับเถือใส่ทังหรือเปล่านะหรือจะดำน้ำไปขุ่นๆหรือไม่จากคำถามก็ว่าได้เพราะว่ามีผู้สงสัยให้ผมจำคนสงสัยก็ไม่ไหวหรอกครับอยากจะรู้ก็อ่ะลอยลมลอยอากาศมาให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้สดับกันตามเกิดตามมีเท่าที่เวลาและหรือสติปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนจะเอื้อแปลว่าเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะget into เข้าสู่ขั้วหัวใจของกันและกันนะครับความมีอยู่ว่าเดี๋ยวนึกก่อนหลับตากันทวนคำสงสัยของท่านแบบนั้นก่อนอ๋อเขาพุทธะพุทธะเนี่ย
ปลายสุดของสุดยอดของกลุ่มอมิตพุทธอมิตพุทธก็คือเรียกว่าถนนสายพุทธแห่งมหายานนะครับพุทธแห่งมหายานแห่งมหายานจะไปปื้ดปื้ดปื้ดไปที่สุดของที่สุดของมหายานที่จะไปถึงตรงนั้นได้ตรงสุดนะฮะสุดของที่สุดฐานที่สุดไม่ได้ประมาณนั้นครับมีคำมีความว่าพุทธนั่นเองพุทธทีนี้ทางด้านฝ่ายหินยานหรือเปล่าที่ถ่ายคืออะไรจดจำกันมาหลายร้อยรุ่นคนละมั่ง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 ความว่าพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะหินยานเนี่ยหรือวัชรยานเนี่ยหินยานวัชรยานใช่หรือไม่รู้นะประมาณนี้แหละครับพุทธคือรู้ตื่นเบิกบานเห็นไหมทางฝ่ายมหายานก็ทุ่มเทอบรมสั่งสอนนะแล้วก็ไม่รู้แนวทางปลายสุดก็คือพุทธะเหมือนกันปลายทางเหมือนกันแต่ไปคนละทางหรือเปล่าเนี่ยก็ได้นะนะเพราะว่าถนนสายที่จะไปถึงสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นู่นนะครับไปถึงจุดที่บอกพุทธปรัชญาหรือพุทธปัญญาตรงนั้นนะครับจะไปทางไหนก็ได้อ่ะแล้วแต่ใครจะมีช่องทางในการเดินแล้วแต่จริตแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความสนใจใฝ่รู้นะก็แปลว่าทำถนนเองก็ได้ขึ้นไปยังจุดนั้นไม่ต้องเดินตามถนนสายเก่าหรอกเพราะถ้าหากว่าเดินตามถนนสายเก่าแล้วลองพุทธปรัชญามันก็น่าจะเริ่มต้นจากคำว่าตื่นรู้แล้วก็เบิกบานนะตื่นรู้เบิกบานนะพุทธคำนี้ความนี้มันน่าจะเป็นในรูปแบบที่บอกพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะฮะตื่นรู้เบิกบานฟังให้เป็นนะครับภาษานี่มันแค่เป็นแง่มุมนิดเดียวนะฮะภาษามันสื่อให้สื่อความมาให้เกิดความเข้าใจอีกด้านนึงก็คือภาษาก่อให้เกิดการทะเลาะกันของเก่าของใหม่นี่นะครับของเก่าก็จำมาเช่นนั้นนี่นั่นพอเวลามาเจอของใหม่รองเท้าคู่เก่าก็เป็นเช่นนั้นรองเท้าคู่ใหม่ก็เป็นเช่นนี้ประมาณนี้ครับก็บอกว่าอ่ะนั่นก็พระพุทธเจ้าก็แล้วกันจะเริ่มต้นจากคำว่าตื่นรู้แล้วก็เบิกบานนะส่วนพุทธะที่จำกันมาหลายร้อยคนแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานเทศประการใดจริงประการใดนำมาขึ้นตาช่างนั่งแชร์นะให้ท่านอยู่หน้าจอและอยู่ในจอลองใคร่ครวญเล่นๆดูว่าแล้วก็ลุยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าตื่นแล้วก็รู้แล้วก็เบิกบานอธิบายความว่าวันหนึ่งเวลานั้นนะทุกคนสัตว์โลกทุกตัวต่างก็หลับหลับบางคนก็ฝันไปบางคนก็เกิดนิมิตไปนู่นนี่นั่นไปเที่ยวป่าหิมพานต์บ้างไปเที่ยวนู่นนะฮะในใต้สะดือทะเลบ้างไปเที่ยวเหนือเมฆเหนือหมอกบ้างไปเที่ยวจักรวาลนู่นนี่นั่นบ้างไปเที่ยวไปเที่ยวนิมิตไปเที่ยวไปสุดกูไปเลยนะครับไปไหนบ้างก็ไม่รู้ล่ะกำลังจะบอกว่านักปฏิบัติบูชานะครับนักปฏิบัติบูชารุ่นไหนก็ไม่รู้แหละมันคงจะสืบสานกันมาเรื่อยๆเนาะปฏิบัติไปปื๊ด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 ไปนะส่วนหนึ่งแล้วก็มากแล้วอ้าวหลับซะก่อนหลับเอาก็ง่วงก็หลับเนาะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำง่วงก็นอนเอารับ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 ฟังให้ดีครับจุดนี้เป็นจุด point of view นะฮะหลับหลับเนี่ยครับ
หลับหลับนี่ระวังอย่าหลดนะฮะจำคำสำคัญไว้หนึ่งคำว่าหลับนะครับหลับโกนกา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 ตื่นเช้าก็มาวิ่งเข้าห้องน้ำก็ไม่ทันนะเทลงแถวนั้นที่นอนนะครับเพราะว่ามีผู้คนเป็นต่อมลูกหมากหลวมต่อมลูกหมากหลวมลุกจากที่นอนปุ๊บเทเลยแบบนั้นไม่ไหวครับนั่นนะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเทหมดส่วนฝ่ายแม่เนี่ยอะไรเนาะรวมฝ่ายพ่อเนี่ยต่อมลูกหมากรวมฝ่ายแม่ไม่รู้ไอ้แล้วรวมคิดเองแล้วกันโตแล้วนะเทตื่นมาก็เทเลยประมาณนั้นวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันเลยครับหลับโกนกากาหลับเมื่อไรก็ไม่รู้โกนกากาวันแล้ววันเล่าเอาผ่านไป อีกส่วนหนึ่งไม่ยอมหลับทีนี้ทำสมาธินึกถึงศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลสมาธิภาวนาจะก่อให้เกิดปัญญานะเอาบ่นไปท่องไปภาวนาเข้าไปจนถึงจุดหนึ่งเอาหลับต่ออีกมันไม่ไหวหลับอันนี้ก็โกรธเหมือนกันแหละกากากาเหมือนกันตื่นช้ามาอ่ะมีเรี่ยวแรงแข็งขันไปประกอบสมาชีพชอบตามปกติคืนแล้วคืนเล่าวันแล้ววันเล่านะแต่สำหรับพระพุทธองค์เองทีเนี้ยคืนหนึ่งวันหนึ่งเวลานั้นนะเอ้าก็ทำสมาธิไปตามบทบาทลีลาของพระองค์เนาะไปเรื่อยไปเรื่อยครองอะไรครองสติอยู่นะสติสมาธิสติสมาธิสติสมาธิอยู่สติสมาธิแปลว่ารู้ตัวนะสติแปลว่ารู้ตัว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 ไปเรื่อยโดยใช้หลักอานาปานสติแปลว่าพิจารณาแผ่วลมลมแผ่วแผ่วลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกเปิด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 มาแล้วก็ม้อยม้อยแป๊บเข้าไปถ้าเป็นการหลับทั่วไปก็คือหลับเลยตื่นเช้ามาก็ต่อมลูกหมากหลวมฝ่ายแม่อะไรหลวมก็ไม่รู้เทลงนั้นแต่พระพุทธองค์ไม่ใช่ม้อยหลับม้อยหลับถ้าคิดเป็นวงกลมนะม้อยหลับม้อยหลับสตินะฮะพระองค์แค่ม้อยตื่นแปลว่าหลับไปครึ่งหนึ่งของวงกลมสติหายไปแป๊บสติมันขาดตอนไปแป๊บครึ่งวงกลมตื่นทีเนี้ยว้าวเวอร์วายเวฟเลยว้ายอะไรกันนะกันนะประมาณเบิกบานเบิกบานลีลาของผู้เขาเบิกบานตื่นแล้วก็เบิกบานตื่นรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งนะรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งรู้แจ้งในวินาทีแรกหรือนาทีแรกคำถามนั้นเล่นรู้แจ้งเรื่องของนอกตัวหรือในตัวรู้แจ้งเรื่องของนอกตัวของพระองค์หรือรู้แจ้งในตัวของพระองค์ไม่ต้องอธิบายมากหรอกของแค่นี้ก็พระองค์เป็นคนนั่งตรงนั้นนอนก็ไม่รู้แล้วครับพระองค์ก็หายใจเองใช่ไหมจะให้ไปรู้นอกตัวได้ไงสติสมาธิมันเรื่องของตัวเองสติสมาธิจิตเนี่ยก็อยู่กับตัวเอง
ลมหายใจของตัวเองสติก็คลอเคลียร์อย่างนั้นอยู่ๆมันก็วับสติหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งวงกลมว่าแล้วก็เซตซีโร่ตรงนั้นนะครับน่าเซตซีโร่เป๊ะเชี่ยชั่วช้าภาวะอาการิโกเกิดขึ้นทันทีอาการลิโกเอหิปัตสิโกปนะดิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยุหิเองอย่าลืมสาธุนะอามินอเมนโอมและอมิตรพุทธด้วยก็ยิ่งดีผมว่านะภาวังเห็นน่าสนใจนะว่าแล้วก็มันหลับไปครึ่งถ้าคนเรียนวิทยาศาสตร์ทางไฟฟ้าทางคลื่นนะก็คือเส้นตรงเส้นนึงเนี่ยในแนวราบคลื่นมันก็ไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นวงกลมก็อยู่ตรงนี้เองสติก็จะหายไปแค่นี้เองแป๊บว่าแล้วก็เป็นเส้นตรงเป๊ะเพราะมันไม่ข้ามไปเป็นเส้นตรงปื๊ดไปเลยสุดกูเลยอินฟินิตี้เลยหาที่สิ้นสุดไม่เจอเลยเห็นไหมไม่รู้สุดตรงไหนไอ้จุดเกิดได้แต่แค่ภาษาคืออากาลิโกมันเป็นเซจิโร่อากาลิโกอากาลิโกมันได้แค่ซีโร่แนวตั้งก็เปิดแนวราบก็แป๊ดมันได้แค่ตรงนี้เนี่ยคำว่าสติหายไปครึ่งหนึ่งของวงกลมงั้นตรงกลางคืออินเตอร์มีเดียตภาษาของไฟฟ้าคลื่นพวกคลื่นอินเตอร์มีเดียตจุดนี้ต้องบอกว่าไม่มีคลื่นนะครับไม่มีคลื่นตรงกลางจะไม่มีคลื่นคลื่นวงกลมปื๊ดเข้าใจออกไหมครับนี่เป็นเรื่องแปลกก็แล้วกันง่ายดีโอเคไหมโอเคไหมครับมองก่อนนะครับเชื่อสวัสดิ์ตัวนี้คือวงกลมวงหนึ่งไงมาตัดการเป๊ะนะครับมันก็ได้เป็นตรงกลางออกไปไอ้ตรงกลางนี้นะฮะที่เรียกว่าเส้นปัญญานะครับพุทธปรัชญาก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนี่คำว่าพุทธปรัชญาอธิบายความได้ตาม ลีลาและวาจาของหนุ่งออกตามเนี้ยครับนั่นๆๆเสร็จแล้วก็เลยถึงบอกว่าตื่นก่อนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลับพระองค์ก็หลับไปครึ่งเดียวเองใช่มั้ยหลับไปครึ่งวงกลมก็ตื่นเลยตื่นก็เบิกบานโว้อะไรกันโว้ว้าวรู้ไปทุกสรรพสิ่งเนี่ยแค่ก็รู้ตัวเรียบร้อยแล้วก็จะรู้ตัวเสร็จทั้งหมดเลยมันทำไมถึงอธิบายง่ายนักหนาผมเป็นคนที่พูดว่าพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นขออภัยพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความไปหังการนั้นคือส่วนย่อของจักรวาลส่วนย่อของมหาจักรวาลและส่วนย่อของทั้งหมดของเอกภพงั้นเพียงเสี้ยววินาทีเดียวรู้ปุ๊บครึ่งวงกลมรู้แป๊บเดียวมันจะรู้หมดไปทั้งแสนโกฏจักรวาลมันจะพร้อมกันเหลือเชื่อมากครับพิปานาญาติโกคุณติกาสิ่งที่มึงบอกเล่าให้ฟังอย่าเชื่อนะมันเหลือเชื่อมันเกินเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใช่ป่ะก็มันเหลือเชื่อมันเกินเชื่อฉะนั้นท่านอยู่หน้าจออย่าเชื่อนะอย่าเชื่อลุงงอกนะย้ำเนี่ยฮะอย่าเชื่อนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะพี่โง่จริงๆนะเอ้าก็ด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้พระพุทธองค์จึงบอกว่ามีกัลยาณสูตร10ข้อ10ประการมาให้พุทธศาสนิกชนได้พินิจพิจารณา1อย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เล่ากันมา5-6 ปีแล้วอย่าเชื่อคนที่เกิดก่อนเล่าให้สู่กันฟังกันมา 2,500-2,600 ปีมาแล้วอย่าเชื่อตำราที่เขียนเอาไว้ 2,000-3,500 ปีมาแล้วอย่าเชื่อเหตุผลว่ามาแล้วนะอย่าเชื่อตำนานมาแล้วจะว่าไง
แล้วจะให้ทำยังไงก็บอกว่าอย่าเชื่อมันก็ถูกนะผมว่าตามนัยยะนี่ก็บอกว่าอย่าเชื่อก็ถูกเห็นไหมจนกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองตามนัยยะที่ลุงหนอกเล่าสู่ฟังหรือไม่เป็นคำถามเพราะเป็นอนาคตเมื่อกี้ผมว่าผมหลับตาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ดีไม่ไปสะดุดต่อซะก่อนไม่เจอจระเข้งับซะก่อนเมื่อกี้นี้ก็หลับตาดีไม่เจอผีสางนางไม้เสือกระโดดกัดซะก่อนดีนะพอไหวไหมนี่แหละคำว่าพุทธปรัชญามันเกิดขึ้นในวาระตรงนี้เองเพียงจะว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีมันก็ไม่มีหรอกครับครึ่งวงกลมครึ่งความถี่นี่คือความถี่เรื่องนึงถ้าผมทำมือแค่นี้ก็คือวงกลมนะครับบอกให้ทราบว่าขึ้นลงคือวงกลมนะครับจำด้วยเห็นไหมดูสิครับอ้าวใครอ่านเป็นวงกลมได้แค่ทำขึ้นกับลงเนี่ยแต่บอกให้แซบนะขึ้น180องศาใช่ป่ะคุณนะลง180องศาเหมือนกันหรือกางแขนเนี่ยถ้าผมทำอยู่แค่นี้เปิดกางอยู่แค่นี้ป่ะนี่คือครึ่งวงกลมเอามาก็1วงกลมดูแล้วจะเป็นวงกลมให้ดูนะครับปึ๊บเห็นยังผมไม่ได้เปลี่ยนแขนไปไหนนะเนี่ยเออเพราะฉะนั้นวงกลมเนี่ยรถคันนึงจอดอยู่สนามหญ้านั้นคือวงกลมวงนึงนะครับมนุษย์มดตัวนึงคือวงกลมวงนึงนะครับทุกอย่างจะเริ่มจากวงกลมวงหนึ่งนะถ้าคิดไปตามขนาดเล็กๆก็นิวเคลียสก็ได้ไปนู่นเลยเวลาไปเป็นวิชาฟิสิกส์มาเลยว้ายลูกหงอกว้ายมีหน้านะถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เหรอพุทธศาสตร์เป็นนี่เหรอวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เป็นงั้นเหรอจิตศาสตร์เพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันมีมาตั้งแต่คำว่าจิตศาสตร์นะครับมันต้องจิตอย่างเดียวนะครับมันต้องได้ทั้งจิตต้องสะอาดและบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงขอได้โปรดอย่าเชื่อลุงหงอกเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสไว้กับชาวโลกว่าอย่าเชื่อพระองค์นะจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เดินตามรอยพระองค์ไปหรือจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคำบอกคำเล่าคำสอนนั้นเห็นจริงเห็นแจ้งประการใดขอให้ท่านเชื่อมั่นในตัวของท่านเองว่าสิ่งที่ตถาคตพูดเมื่อวันนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วนะวันนี้ถามว่ามีใครเจอกันกี่คนกี่ท่านถ้าเจอแล้วก็บอกหน่อยเด้อสิบอกให้จะขออนุญาตเตะตัดขาเอาปากเนี่ยโอ้ไปใหญ่แล้วโอ้เอาอ่ะดูสิลองหัวมือสิใครเจอบ้างหน่อยว่าเป็นไงถ้าชอบก็แชร์ดูสิที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวเจ๊งไม่เจ๊งเอาอุ๊บโอ้ยเอาแชร์ชอบปืดปืดเอาไปเลยจ้ะอ๋อนี่เลยเขาเรียกว่าแชร์กับโอ้โหปืนนี่ขนาดหลับตาพูดนี่อ่ะถ้าลืมตาพูดจะขนาดไหนอายุใหญ่โอ้โหนี่เหรอทั้งชอบทั้งแชร์เข้าไปเหนื่อยยังเหนื่อยยังว้าว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 วิวเอ้าเอ๊ะยังไม่หยุดดีเหรอพอแล้วหยุดก่อนเดี๋ยวเหนื่อยนะพี่โอเคเอาละมานั่งคีนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับพุทธเจ้าก็มาจากคำว่าตื่นแล้วนะฮะจึงรู้และจึงเบิกบานสำหรับใจนะครับถ้าหลับอยู่มันจะรู้ได้ไงเนี่ยบริบทคำว่าหลับโอเคไหมมันพุทธะที่สุดแสนมากับพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นก็แค่นี้ครับกี่พันปีไปแล้วที่ว่านั้นนะครับเอาละที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิด
นะฟังทันไหมเท่านั้นเองนะครับนะถ้าฟังทันก็อ่ะเข้าใจเพราะที่นี่มันจะมีครับว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะหรือในหนุ่มรับได้หรือรับไม่ได้เดี๋ยวทำคำว่าถูกผิดเข้ามาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวกั้นตัวเองนะถูกผิดนี้ถูกผิดมันทำข้อสอบใช่ไหมเออมันทำข้อสอบถูกผิดตามตำราคือถูกผิดโอเคไหมครับผิดจากตำราถูกต้องตามตำราคำว่าถูกผิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันเกินตำราหรือว่าก่อนที่จะมีตำราโอเคไหมตำราที่เขียนไปไม่ถึงก็เพราะตรงนี้แหละครับมันจะไม่มีบัญญัติมันจะไม่มีให้ร่ำให้รู้นะครับมันสิ่งนี้มันไปได้โดยการเข้าถึงเห็นไหมครับก็แปลว่าไม่เหมียนใครใช่นะก่อนนี้แล้วก็บอกว่าลุงออกนั่นจะขึ้นต้นครับว่าวันใดขาดท่านลุงออกก็รู้สึกวันไหนสำนึกลุงออกก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีทั้งบุรุษและสตรีรู้สึกเขียนไว้ทั้งบุรุษและสตรีก็รับอะไรมันไม่เป็นแล้วครับผมติดขัดได้แค่นั้นแล้วมากกว่านี้ก็เป็นน้องสุรพลไปตั้งนานแล้วนะได้แค่นี้ถ้ามากกว่านี้เป็นน้องสุรพลสมบัติไปตั้งนานแล้วพี่นะๆๆๆอ่ะต่อมาก็ดูซิว่ามีไผถามไทยหรือเปล่าสรุปนะเมื่อกี้ก็มี2คำนะครับว่าเริ่มต้นก็คือพระพุทธะท่านที่จำมาก็คือรู้ตื่นเบิกบานนะครับตามที่เคยจดเคยจำเคยฟังมานั่นแหละเห็นไหมครับส่วนทางลุงหมอคือพุทธะที่ว่านี่คือพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะครับพระองค์ไปร่วงรู้ในสภาวะอะไรก็เลยเล่าสภาวะตรงนั้นให้ฟังกันนะครับว่าขึ้นเสื้อวินาทีที่ว่านั้นมันก็เซตซีโร่เป็นอากาลิโกทันทีก็รู้ทั้งแนวตั้งแนวราบแนวตั้งก็เปิดคือไม่มีความถี่นะครับความถี่มันเร็วจนกระทั่งมันหยุดคือนิ่งเข้าใจไหมความถี่คืออนิจจังขึ้นลงอนิจจังแต่ไปงี้ก็อนิจจังเหมือนกันนะแต่ไปในโลกขึ้นข้างนี่ก็อนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุจราธรรมาขบายาธาฟังบังเผาฟังบังเผาบังตอนนี้ก็เป็นความถี่คืออนิจจังนั่นเองควันตั้มก็ว่าได้นี่คือควันตั้มเห็นไหมขึ้นลงนี่คือควันตั้มความถี่ควันตั้มจำไว้นิดนึงครับออกนี่ก็ได้ควันตั้มเห็นไหมครับหรือคลื่นนี่ก็ได้ควันต่ำใช่ไหมคลื่นก็เหมือนกันนะคลื่นกับความถี่มันจะกันไม่ออกนะพูดถึงคลื่นผมพูดถึงเรื่องความถี่นะพูดถึงความร้อนก็พูดเรื่องของแสงพูดเรื่องของความกดก็ต้องพูดเรื่องความดันอย่างเงี้ยพูดเรื่องแวคคูมก็ต้องพูดเรื่องเพรสเชอร์ว่าไปโน่นมันเป็นยังไงจริงๆเนาะพูดเรื่องของท่านก็ต้องพูดเรื่องของผมใช่ไหมฮะใช่นะพูดเรื่องของคนที่อยู่ในจอมันก็เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่หน้าจอนะใช่ไหมครับเพราะถ้าหากว่าท่านไม่อยู่หน้าจอผมไม่อยู่ในจอมันจะไปเจอกันได้ยังไงอ่ะเห็นไหมครับใช่นะมันก็พูดแค่คนสองคนระหว่างท่านกับผมระหว่างท่านกับผมคำว่าท่านเนี่ยมันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านเนี่ยนะเป็นหลายสิบล้านว่าไปผมมีคนเดียวอ่ะเนี่ยเห็นนะครับพอเข้าใจตรงกันได้ก็ไปต่อก็แข่งมนุษย์เราเข้าใจตรงก็เดินตามกันไปได้เดินตามก็ยินดีเหยียบร้อยไปเลยไม่เป็นไรหรอกครับเหยียบร้อยไปเลยตามผู้ใหญ่มาไม่กัดระวังตามผู้ใหญ่มาไม่กัดครับอ้าวดูสิครับราชบุรีฝนตกดีอ่ะไม่ใช่รับฟังที่ปากช่องเอาเข้าไปลุงออกและทีมงานเอาเข้าไปลุงออกสบายดีเสียงดังชัดเจนเอาเข้าไปปืดชั่วเสียช้าเข้าไป
มีคำถามตามมาเลยนะพี่นะสงสัยก็ตามมาถามมาก็ค่อยถามกันแต่ถามแรงนะโอ้ยเวลาทักก็ทักค่อยๆนะลุงหมอกต้องใจไปเหมือนกันนะทักค่อยๆหน่อยโอ้ยมีอนนท์ฟังด้วยเหรอเนี่ยเฮ้อมีท่านอนนท์ฟังด้วยเหรอเนี่ยที่นี่เออมาแต่เมื่อไหร่ท่านอนนท์เนี่ยอนนท์รักราวีโอ้มีท่านอนนท์ตามมาฟังถึงขนาดนี้ใช่แล้วฮะยินดีครับยินดีก็พยายามที่จะดูว่ามีคำถามไหมนะอย่าเชื่อผมพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองงับอากาศทุกวันตามดูตามรู้ทุกวันแนะนำเพื่อนไปด้วยอย่าเชื่อผมพิสูจน์ได้ทำเองจึงจะรู้ใช้คำนี้เลิกใช้คำว่าพิสูจน์ครับนะครับรู้จักลุงหอกเลิกชะเลิกใช้คำว่าพิสูจน์นะครับเพราะคำว่าพิสูจน์นั้นมันว่าด้วยเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์นะครับสิ่งที่กำลังพูดนี่มันทำเองนะ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 โอเคนะเลิกใช้คำว่าพิสูจน์ซะนะรู้จักลุงหอกเอาคำว่าพิสูจน์ทิ้งทะเลไปมันติดพิสูจน์มันถึงได้ยุ่งทุกวันเนี่ยครับใช่ไหมครับเอะก็พิสูจน์เอะก็วิจัยวิจัยโอ้ยวิจัยไปหาแมวทำไมวิจัยสารพัดวิจัยลุงหอกไม่ต้องวิจัยแล้วทำไปเลยวิจัยทำแมวทำไมหมดยุควิจัยหมดยุคพิสูจน์มันถึงยุคทำกันเลยเอาเดี๋ยวนี้เลยเอามันเจ๋งไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยยุคนี้นะครับนะหรือเขาจะว่าไงนะครับ อย่าลืมนะวันที่18เป็นวันที่ลูกหงอกไม่เกิดนะครับ18พฤษภาคมนะฮะมีการถวายพระตาขานเพลแด่พระสงฆ์เนรทั้งหมด10รูปเขาเรียกว่าบุญอยากจะทำบุญก็ทำไปแต่ที่นี่ห้ามเมาบุญนะฮะที่บ้านลุงหงอกห้ามเมาบุญห้ามซื้อบุญห้ามหลงบุญเดี๋ยวนะห้ามหลงบุญห้ามเมาบุญห้ามซื้อบุญได้คำหนึ่งห้ามเมาบุญห้ามบ้าบุญห้ามหลงบุญห้ามซื้อบุญบ้านลุงหงอกห้ามเมาบุญห้ามบ้าบุญห้ามหลงบุญห้ามซื้อบุญบ้านลุงออกเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้บุญทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะถ้าอยากจะได้บุญก็ทำให้มันถูกที่ให้มันถูกคนมันถึงเวลาทำบุญหนึ่งปีมีหนึ่งรอบหนึ่งครั้งนี่เห็นไหมวันที่18พฤษภาคมนะจ๊ะนะจ๊ะชวนวันที่19นู่นเดี๋ยวนึกไม่ออกตัวเก่งจำตัวไม่ได้เดี๋ยวไปลงที่ไหนเนาะริชมอนด์สนามบินเมืองบอสตันริชมอนด์คนที่เขาชื่อโอไวโอกับสามีเขารับอยู่ที่นั่นคอยรับอยู่ที่นั่นเราจะไปตามสเก็ตโดสเก็ตดุ๊ดัดจริตนะสเก็ตดุ๊สเก็ตดุ๊ไปเป็นหรือเปล่าเป็นที่ว่าเนี่ยนะอากาศพญาคุดหนึ่งในสามสหายเขาจ้องมองเลยก็ไปตามบทบาทลีลาเราเนาะเสร็จจากอเมริกาคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปออสเตรเลียต่อนะครับชาวออสเตรเลียนะอย่าลืมจะไปที่ดูหินกลางทวีปพนันครับเริ่มให้ข้อมูลมาหน่อยครับนะเริ่มให้ข้อมูลคือขอไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทำเป็นกรุ๊ปไปเลยดีไหมเนี่ยเที่ยวนะอาจจะเป็นไปได้นะให้ถ้าใครจะไปด้วยออสเตรเลียคราวนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทำเป็นกรุ๊ปเที่ยวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเซตโปรแกรมดูสิครับนั่นนะเพราะอยากจะไปดูว่าทะเลทรายมันเป็นยังไงเห็นเขาบอกมันร้อนเหลือร้อนนักหนาเนี่ยลุงหงอกก็จะไปแบบคณะดีกว่า
มันคงจะพิลึกพิลั่นดีผมว่างั้นนั่นนั่นไม่รู้กี่กระตังเอาไปเรื่อยครับเก็บหอมรอมริ้วไว้ครับพี่จะปลาตั้งเตี้ยวลุงเอาจะปลาตั้งเตี้ยวแต่ต้องให้มืออาชีพเขาทำนะครับให้ไปจ้างคณะทัวร์เขาทำกันนะครับแล้วลุงเอาทำเองไม่ได้หรอกครับไม่มีคณะทำงานนอกจากว่าบินเดี่ยวได้หรอกครับแต่ไปเป็นกรุ๊ปไปต่างๆมีการจองเยอะๆนะก็ให้ทำมาหากินครับฝ่ายท่องเที่ยวก็ได้นะส่วนต่างกันเล็กๆน้อยๆนะฮะสำคัญอย่าเอาเปรียบกันผมไม่ชอบการเอาเปรียบกันผมไม่ชอบจริงๆนะใครจะเสนอตัวมาก็พาท่องเที่ยวต่างๆก็ได้นะครับยืนยันผมไม่ชอบการเอาเปรียบเพราะฉะนั้นอย่ามาเอาแบบอะไรนะแบบตรงไปตรงมาต้นทุนเท่านี้นะบวกค่าทำงานอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหเงี้ยทำกันได้ทั้งชาติใช่ไหมจริงชอบงานอย่างนั้นทำกันได้ทั้งชาตินั่นนั่นนะอยากจะไปปักหลักอะไรพวกนี้ให้มีความมั่นคงทั้งอาชีพใช่ไหมครับถ้าแต่อาชีพก็ต้องการอยากให้มีความมั่นคงอย่าให้เป็นลักษณะตีหัวเข้าบ้านอย่างเงี้ยผมจะไม่ชอบเพราะยังไงก็พังแน่นอนนะครับไอ้เรื่องเล่นกับใครมาเล่นเล่นกับลุงเงาเนี่ยยุ่งเนี่ยพี่เอ๋ยบอกให้ก็ได้กรุ๊ปที่พาไปแต่กรุ๊ปนั้นนะฮะพาไปเนปาลอินเดียคานั้นนะกลับมาเจ๊งเป็นเลยหน้านะครับทัวร์เจ้าของทัวร์นั่นนะครับ เจ๊งเลยหน้านะครับบ้านแต่สระขาดนะครับบอกให้ทราบไว้เจ้าของทัวร์เนี่ยผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ผมพูดเนี่ยพวกที่พาไปจะรู้เองผู้หญิงคนนั้นเจ้าของทัวร์เลยบ้านแต่แสลกขัดเรื่องของบริษัทยังกันแพ้แตกเลยนะครับระเลงหน้าได้ครับไม่ได้นะพูดจาอะไรกับลุงหงอกอันตรายจะตาย ทำอะไรกับลุงหงอกอันตรายจะตายไปผมก็เฉยเฉยนะบอกแล้วบอกว่าสามสหายเขาทำงานเขาเองก็พูดอยู่แล้วโอ้ยอะไรกันนักกันหนาหงอกไม่เกี่ยวเลยนะนะนะโอเคนะผ่านไปดูสิมีคำถามอีกบ่มีคำถามอีกบ่คำว่าต้นธาตุต้นธรรมรบกวนลุงอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับลุงงอคำว่าต้นธาตุต้นธรรมรบกวนคุณลุงอธิบายให้ฟังครั้งหนึ่งมันมีอยู่คำมันเป็นชุดคำนะฮะอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์ห้าประการนะฮะสิ่งนี้ฮะไม่มีมนุษย์ทำขึ้นมาได้สิ่งนี้มันมีอยู่ก่อนที่โลกใบนี้จะเกิดมานะครับสิ่งนี้เป็นนามธรรมล้วนๆนะครับและนามธรรมก่อตัวเป็นสสารนามธรรมก็คือบริสุทธิ์เนาะล้วนๆเลยมันจะก่อตัวให้เป็นสสารมีสีสันหรรษาต่างๆนาเยอะครับสีเยอะแยะลุงออกจะบอกว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการ1ทรัพย์สริงคารแปลว่าใครทำอะไรก็ตามก็พออยู่พอกินเหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอตามเหตุปัจจัยของผู้นั้นจะดำรงเนินต่อไปแต่มีข้อแม้ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับตรงนั้นมันจะเกิดภาพเพราะว่าตรงนั้นการประกอบสมาชิกอาชีพชอบทรัพย์สินค้าคือทรัพย์สมบัตินั่นแหละแก้วแหวนเงินทองเกี่ยวกับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนั่นแหละทรัพย์อันที่สองนะครับก็คือการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนใดๆทรัพย์ที่สามคือรักษาอวัยวะสารสองประการให้คงอยู่คงเส้นคงวาล้มหายตายจากไปตามอายุไขหรือสุดท้ายก็ไปเวินๆไปเวินๆก็แปลว่า
เข้าสู่ภาวะที่ร้ายแล้วซึ่งตัวตนจะเรียกว่าพระนิพพานก็ว่าได้ภาษาเหล่านั้นนะครับสี่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ต้องถามครูวัชราครูวัชราจำเก่งตรงนี้ไม่รู้หน้าจอป่ะครูวัชราบอกนะครับถ้ากำลังดูอยู่นะครับครูวัชราจำเก่งตรงนี้เพราะท่านเคย มานั่งอ้าปากตากลมลุงออกพูดจาที่นั่งกล้าวจนกระทั่งจำขึ้นใจเวลาท่านดูมาฟังผมบรรยายนะครูวัชราเนี่ยมีสมุดเล่มนั้นจดเอาว้ายผมบอกจดบ่อยนะสมุดนิสิตนะเคยขู่ท่านเอาไว้ ขอความร่วมมือนะครับคุณครูนะช่วยจำแทนหน่อยว้ายลุงออกรู้จำคือรู้ไม่จริงก็บอกเลยไงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำบอกหน่อยบอกหน่อยมีหวังด้วยนะไม่ทราบอยู่ป่ะถ้าอยู่ก็กรุณาหน่อยนะคุณครูเอ๋ยช่วยหน่อยมีป่ะเดี๋ยวดูสิใช่มีไงครูวัชราเนี่ยจะหนีทีนี้อ้าวชี้ตัวแล้วทีนี้อ้าวนี่ไงครูวัชราชี้ตัวนะอ้าวครูตอบนักเรียนตอบปัญหานักเรียนได้แล้วนะนักเรียนถามมาเนี่ยอริยสัพห้าประการมีอะไรบ้างคุณครูนักเรียนถามนะเร็วๆนักเรียนชื่อว่าสุชาติเจือสุวรรณเนี่ยถามมาเนี่ยเร็วๆมันเปลี่ยนห้องนะเอาเร็วคุณครูอ้าวนึกว่าใช่ยังอีกเหรอเร็วๆคุณครูหน่อยหรือว่าหลับอยู่ว้ายขอตัวช่วยหน่อยเอาส่งซิใครซึ่งมาหน้าจอซิเร็วๆหน่อยยกของมือซิเร็วๆหน่อยเอามีใครบ้างเอาเร็วๆคุณครูจะได้ทำงานก็เลยก็ยกของมือเนี่ยนะเร็วๆเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยกองเชียร์เร็วๆคุณครูเอาไม่เห็นมียกมาขอทราบมาเห็นไหมคุณครูเห็นไหมตึงเห็นไหมนั่นนะชอบเนี่ยชอบแชร์เนี่ยแบบเนี้ยงั้นสิเร็วคุณครูปลุกนะนักเรียนปลุกเต็มที่แล้วเนี่ยเร็วเนี่ยมาไม่ใช่คนอยากจะรู้จริงนะครูนะเร็วผมไม่ใช่แกล้งนะผมจำไม่ได้จริงสองข้อโอ้โหดูสิเต็มจอเลยมั้ยเร็วช่วยกันหน่อยโอ้ยให้แต่ลุงหนองช่วยลุงหนองหน่อยไม่ได้เชลอพี่ก็ลุงหนองช่วยก็นึกถึงช่วยคุณแม่คุณครูเล่าประวัติให้ฟังก็ได้ช่วยคุณแม่90แล้วคุณแม่เอามายังอีกโอ้กนกวันมาก่อนเว้ยมีทรัพย์มีกายครบ32ประการ132ประการนะเดี๋ยวใจเย็นมีทรัพย์สินโอเคทรัพย์สินของคาร2รักษากายครบ32ประการ4ไม่มีโรคภัยจะมาเบียดเบียน5มีร่างกายแข็งแรงโอเคทรัพย์ทางปัญญาด้วยครับมีทรัพย์ธรรมญาด้วยโอ้โหเห็นไหมมีทรัพย์ทางปัญญาด้วยนี่แหละสิมันต้องอย่างนั้นนี่ช่วยกันคุณสุภาวดีเพ็ญสุธีครับผมตั้งชื่อเป็นบิ๊กครับทรัพย์ทางปัญญาใช่ศีลสมาธิภาวนาปัญญานะครับทรัพย์ทางปัญญาโอเคตรงนี้แหละแม่ไอ้ตัวเองก็พูดจังเลยไม่ได้จำบอกตรงๆฟังในที่รวบรวมแล้วหนึ่งทรัพย์ทางปัญญาอริยสัพห้าประการหนึ่งทรัพย์ทางปัญญานะสองทรัพย์สรีรคานคือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่คือทางโลกโอเคไหมทรัพย์ทางโลก3ก็คือทรัพย์ที่ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนโอเค4คือความแข็งแรง5อวัยวะครบ32ประการไม่มีใครมาหลอกตัดหลอกต่อมดลูกมดหลานไปนั่นแหละคนที่เป็นเพศแม่ใช่ไหมครับช่วยจำนี่นะช่วยจำขอบคุณมากๆครับเห็นไหมพอเวลารวมพลก็ดีอย่างเงี้ย
ขอบคุณครับคนที่ยกมือเชียร์ก็เชียร์อย่างโอเคครับแชร์ๆนี่ต้องนี้สิครับมันถึงจะไปด้วยกันได้โอ้ยคนอยู่บ้านหลังเดียวกันโรงเรียนเดียวกันพายก็ต้องพายกันมั้ยนี่สิอีก3คนเอาคนพายคนนึงไม่พายมันก็ไม่หนุกพี่เลยนั่นๆนะต้องให้มันหนุกหายเลยคุณครูมาถึงเนี่ยเจอนักเรียนตีแล้วมาคราวหน้าจริงขอร้องคุณครูไม่มาเลยมาถึงนั่งเก้าเดี๋ยวนักเรียนตีครูทีนี้ เจอจะครูตีเรียนเอาละขอรับประวัตินึงนะขออนุญาตนะคุณครูนะครับเรื่องของคุณแม่ของคุณครูที่ว่านี่นะท่านอายุ90กว่าแล้วท่านไปผ่าตัดผ่าต่อใช่ไหมครับเข้าออกโรงพยาบาลเรื่องของมดลูกมดหลานเนี่ยนะครับหมายว่าภายในจะเป็นลำช่องลำไส้ว่าไปแผลเย็บไม่ติดเย็บมาทะเลกันหนองโอ้โหตั้งกี่ครั้ง5 6 7 8ครั้งนะมั้งผมก็ไม่ค่อยจำเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่หรอกวันหนึ่งทีนี้ครับผ่าตัดเหมือนกันนะครับได้เวลาที่จะ3วันไปแล้ว5วันไปแล้วหนองเริ่มไหลแล้วคุณครูก็โทรศัพท์มาถึงผมที่นั่งกล่าวเนี่ยแล้วก็เอาเสียงเอาโทรศัพท์ไปให้คุณแม่ฟังเล่านั้นอ้าวฟังเสียงให้ดีเสียงกระมังตกอยู่ที่สูงอย่าคิดอะไรมากนะคุณยายเราก็ว่าไปตามเรื่องตามราวครับเอาพร้อมยังพร้อมก็หายใจลึกๆนึกถึงพระราชบิดามารดาว่าไปโน่เปิดใส่เสียงกันไปแบบนี้นะฟังสองเสียงให้ได้หนึ่งเสียงแบบนี้ไหนอีกครั้งหนึ่งเสียงแบบนี้สองอย่าลืมนะฮะเสียงเป็นคลื่นนะคลื่นไม่ใช่เสียงแต่เสียงเป็นคลื่นนะฟังต่อไปอีกนิดนึงคลื่นเป็นพลังงานก็คือคลื่นเพราะฉะนั้นพลังงานก็คือเสียงโอเคไหมครับแต่ลุงงอบอกเสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เสียงทั่วๆไปนะเสียงหมูเสียงหมาเสียงกาเสียงไก่เสียงใครก็ได้มนุษย์ในโลกใบนี้มีทั้งหมดเซซะว่า 7,000 ล้านคนเสียงของมนุษย์ 6,999 ล้านคนก็ทั่วๆไปเสียงพวกนั้นแต่มีคนหนึ่งตัวนั้นน่ะมันมีเสียงพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ไม่บริสุทธิ์อยู่อะไรทำนองนี้ครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยพอเข้าหูสู่ใจของคุณแม่ของครูเมื่อกี้เนี่ยคุณครูวัชรานะครับขออนุญาตนะครับคุณเอ๋ยช่วยท่านสักนิดนึงเพราะว่าพอคุ้นเคยกันพอที่เอ๋ยช่วยเอ๋ยนามกันได้หรอกคนนี้นะ ก็เนี่ยฮะปล่อยเสียงเนี่ยเท่านั้นแหละครับ2วันมั้งวันที่2วันก็ไม่ทราบหรอกครับโอ้โหหนองออกมาจากตับไตไส้พุงออกมาปืด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 โอ้โหออกมาเยอะมากเลยจากนั้นมาก็ดีว่าได้ขึ้นถึงทุกวันนี้นับถอยหลังไปประมาณไม่น่าจะน้อยกว่า12ปีไม่น่าน้อยกว่า12ปีหรือ15ปีเอา12ก็แล้วกันเนาะถ้าจริงกันในเวลาเจอคุณครูนั้นเนี่ยจะเล่าสู่กันฟังจากเสียงของลุงออกหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ออกจากเสียงกระมังโตกจากที่สูงของลุงออกไปนั่นคือพูดเมื่อไหร่ก็สนุกมันดี
ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าแล้วก็จ้ามกันมาตลอดคนนี้แค่เสียงนะก็แปลว่าถ้าเขาบอกว่าพวกน้องต่างจะไม่เชื่อแบคทีเรียมันเชื่ออะไรสารพัดนะลุงออกลุงออกบอกว่าไม่มีหรอกเชื้อโรคก็คือตรงนี้เชื้อโรคไม่มีหรอกมีแต่สารโรคใช่ไหมครับใครบอกว่าเชื้อโรคนี้ไปไกลประมาณนั้นครับถ้าบอกว่าสารโรคไม่ใกล้สารโรคต้องไม่รังแกกันนะครับไม่เข็นฆ่ากันเห็นไหมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ใส่สองกล้องไปหาตัวเล็กหาไปหาไปเจอปุ๊บฆ่าอย่างเดียวเห็นไหมมันได้รับโทษต่อไปได้รับโทษแน่นอนนะครับมันถึงเวลาไล่ฆ่าแม้กระทั่งเขาทำอะไรเราไม่ได้ไปไล่ฆ่าเขาไปคิดว่าเขาทำลายเราเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งเพื่อกรุณาทราบสิ่งที่เราสู่กันฟังนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าศาสตร์ของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตธรรมะธรรมศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันพืชกับสัตว์ต้องพึ่งพาอาศัยกันโอเคไหมครับพืชกับสัตว์ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันจะฆ่ามันทำไมล่ะสัตว์เขามาเป็นอาหารมนุษย์เออก็กินไปสิครับกุ้งหอยปูปลานั่นน่ะเออเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมล่ะผักเผือกผลไม้รากไม้พืชทุกต้นเป็นอาหารใช่นะน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารดีไหมพี่คิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ครับนอกนั้นเป็นพิษหมดไอ้ที่เขาว่าย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 าเนี่ยเป็นพิษหมดโดยเฉพาะยิ่งเคมียาที่ทำด้วยเคมีเนี่ยนั่นคือพิษก็ท่องเอาบ่นเอาภาษาลุงงอกถ้าใครบอกว่ายาเคมีเป็นยาแบ่งมาสังกับสาวสังกับสองกับปากมาด้วยจับยัดให้ดูสิก็แน่เลยนะวันนี้นี่คือยาเนี่ยลุงงอกลูกหลานอย่าเยี่ยงอย่างนะครับนี่คือยาก็ยาสูบโอ้ยยามีไว้ต้องสูบเออมีคนทักจังนะฮะลุงออกไปกลัวเป็นมะเร็งปอดเลยไปกลัวมันทำไมนี่ก็ผมไม่รู้โครงสร้างมันเนี่ยของแค่นี้เขาพูดกันเต็มปากทั้งโลกคาร์บอนไดออกไซด์ผมบอกผมจับแยกธาตุคาร์บอนไปฝั่งนึงไปยังเข่งนึงเนี่ยออกซิเจนอยู่เข่งนึงเนี่ยใช่ไหมอยู่คนละเข่งจับคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันแล้วขอเติมเชื้อเพลิงเอาคาร์บอนเนี่ยเติมเพลิงก็ลุกไหม้เข้าไปสิออกซิเจนกับเติมมันลุกไหม้ต่อมันก็เกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้ทุกไม้สันดาบใช่ไหมกระบวนการเมตาบอลิซึมมันก็ขึ้นมาแล้วจ้าส่งไปยังในเลือดเนี่ยเลือดก็รับความร้อนไปถั่วหาเซลล์พลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนเนี่ยไปหาเซลล์เซลล์ก็คือเนื้อเยื่อต่างๆมันก็ไปรักษาเซลล์เสร็จสรรพไว้ก็คิดอย่างนี้คิดแบบลุงงอกคิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็พังทุกรายแล้วครับไม่รู้อยากพังก็พังไปผมไม่เกี่ยวแล้วเราจะให้ฟังขนาดนี้แล้วก็ยังไปพึ่งวิทยาศาสตร์โอ้ยเห็นไหมหลังๆมานี่ผิดไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอวันหนึ่งเวลาลูกชาวบ้านร้านหนึ่งเขาดีนะฮะที่บอกว่าอะไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะมีเด็กหนุ่มคนนึงเขามีคลิปไม่ใช่เหรอสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลย่างเกิดโรงพยาบาลชั้นหนึ่งของประเทศไทยแพงก็แสนแพงนะท่านใช่ป่ะรู้นะดูสิถ้ามันแน่จริงมันจะมี1 2 3ได้ไงโรคอ่ะตามไปอยู่นั่นแหละครับก็แน่ไม่จริงมันเป็นตัวฟ้องชัดๆอยู่แล้วเวลาเนี้ยใช่มั้ยสุดท้ายก็เลือดเหมือนกันเนี่ยผมบอกว่าผมจะไม่รับเลือดจากใครในโลกไปครับนะพวกรับเลือดระวังให้ดีๆบริจาคไปจะไปทําอะไรก็ทําแต่อย่าไปซื้อไปขายก็แล้วกันคนเขาภาวนาไว้นะทําไปเล่นไปนะครับเลือดเนื้อเชื้อไขเขาอยากที่จะมีใจเมตตาเผื่อแผ่แบ่งปันกันในโลกมนุษย์มันมีใจประเภทนั้นอยู่นะครับนี่ก็ผมไม่พาผู้คนไปบริจาคเลือดเลยเอามายุ่นยุคแท็กซี่บ้านเราเนี่ยโถ
เดินเป็นแถวเลยแหละครับยุคสมัยนู้นเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยซ้ำไปพาผู้คนบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยนั่นนะครับเข้าใจไหมลูกน้องนะมีตัวอย่างนั้นที่ว่าเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะ บริจาคไปทีนี้การคัดกรองเลือดก็แปลว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่จริงหรือเปล่าใช่ไหมนะจะเป็นกรุ๊ปโอกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกรุ๊ปซีกรุ๊ปแซดอะไรนั่นครับต้องบอกว่ามันไปไม่ถึงระดับ DNA RNA หรือเปล่าใช่ไหมเสร็จแล้วบอกว่าถึงเทคโนโลยีถึงยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแหละครับไม่มีทางเหมือนก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลือดจะเป็นเนื้อจะเป็นอะไรต่างก็ตามมนุษย์ไม่เหมือนกันหรอกครับมันคล้ายคลึงกันเนี่ยได้เพราะว่ามันคนละมันจะไม่เหมือนได้ไงหนึ่งมันไม่ได้เกิดวันเวลาเดียวกันมันจะเหมือนได้ยังไงโอ้ยมันหลักคิดง่ายจะตายไปอุ้ยใช่ไหมครับมันไม่เหมือนถ้าเหมือนมันต้องเกิดในนาทีเดียวกันพี่ชายผมเนี่ยก็เป็นฝาแฝดนะเออเกิดเอาหน่อยชั่วโมงเดียวกันอ่ะเออถ้าต่างก็ต่างแค่นาทีอ่ะเห็นไหมเนี่ยต่างนาทีโอเคไหมครับมันยังไม่เหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันก็ตายพร้อมกันอยู่ครับใช่ไหมครับทำไมก่อนตายก่อนตายหลังง่ายจะตายกันหรอคิดว่าโอ้ยจริงๆนะเอาเถอะก็น่าเห็นใจครับก่อนๆไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยชวนพูดแต่สิ่งเหล่านี้นะวันนี้มันเกิดมีลูกหงอกเข้ามาให้มันก็เลยเป็นตัวที่จะเริ่มตัวแชร์อะไรต่างๆนะว่าไปให้เกิดเมื่อนุษย์เนี่ยอยู่กับตัวเองพิจารณาให้ได้ประมาณนั้นนะครับใช่ไหมครับเชื่อเข้าไปโอ้มีธนากรไม่พอนะสามคนจริงๆเนี่ยนี่หมดไป10 กว่าล้านเนี่ยครับเด็กเรื่องเดียวไม่ต้องทำโทษทีสุภาพเนี่ยไม่ต้องทำหาเลยนะเดินเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับหมดไปตั้ง10 กว่าล้านใช่ไหมครับไม่รู้เขารับผิดรับชอบเรื่องอะไรเขาหาทางออกอย่างเดียวหาทางรับชอบไม่รับนับผิดใช้วิธีการต่างนะสารพัดที่จะไม่ให้โอ้ยอีกคนเขาใจบริสุทธิ์นะใจบริสุทธิ์โอ้ยขอให้ลูกเขาหายได้เป็นปกติธรรมดาเสียแต่ก็ไม่รู้แหละอย่างนี้เป็นต้นเอาเข้าจริงมาลงเอยแบบนี้ทำไงล่ะครับเรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องที่จะต้องมันไม่ใช่เออาก็ฟ้องกันปีไหนมันจะได้เรื่องฟ้องน้ำแมวไม่ให้เน้นกระจาดใหญ่อย่างนี้ข้อจริงมันมีอยู่แล้วไปฟ้องทำไมเราเออยังก็ซวยสิครับชาวบ้านนั้นถิ่นไม่รู้สากลกฎหมายก็ซวยหมดเลยครับมันเป็นเงี้ยปลาใหญ่กินปลาเล็กเรียนมาก็เอาเปรียบกันอยู่อย่างเงี้ยภาคการเรียนรู้ก็หาช่องว่างอยู่อย่างเงี้ยแหละครับโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37เนี่ยเขาจะมาขีดบรรทัดไปเลยนะครับเขาจะมาปรับแก้กฎกติกามารยาทที่คนรุ่นก่อนทำเอาไว้เหลวแหลกเละตุ้มเป๊ะมันเยอะมันเป็นมาตั้งแต่นู่นอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนก็เพราะอย่างนั้นมันถึงแตกอยุธยาแตกก็เพราะอย่างนั้นแหละครับดีมันมีคนดีในอะไรนะอยุธยาไม่สิ้นคนดีจึงก่อกู้ชาติบ้านเมืองได้นะก็พระเจ้าตากสินมหาราชไงโอ้ยก็พูดขึ้นมาเป็นธนบุรีเป็นรัตนโกสินทร์อยู่ทุกวีทุกวันแล้วก็เริ่มฉลองไปวันที่4ที่5ที่6ไม่ใช่เหรอเป็นที่รู้จักกันนี่ไม่ใช่เหรอก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะห่วยแชร์แล้วรู้สึกปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะแชร์ให้ผู้อื่นได้รับปัญญาเอางั้นเหรอดีว่าไปตามเกิดตามมีนะ ตกลงไม่หมดแล้วนะแต่ต้องเปลี่ยนจ้องนะเปลี่ยนจ้องนะไปหา YouTube ได้จ้านะจ้าว่าแล้วก็กินรวบปุ๊บแม่เป๊ะนิ้วเดียวจิ้มเป๊ะหมุนติ้วๆมาแล้วจ้า YouTube กดอีกทีนึงชัวเป๊ะช่องของฉันมาด้วยจ้าโป๊ะนี่ตะลันสดชัวทีนึงอึ๊บสดสดไม่จริงกดยากนะต้องเอาแบบสดจริงๆเป๊ะอึ๊บห่วยมาแล้วเหนื่อยหายใจจะไม่ทันลุ้นเต็มที่เลยตื่นมารู้แล้วจึงเบิกบานพุทธะเฉลย
ภาษาดูงอกโอเคครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านอยู่หน้าจอ YouTube YouTube ว่าค่อยสกิปออกตามปกตินะครับโอเคช่วงเวลาสาเวลาทุ่มกว่าๆได้ร่วมทำบุญวันเกิดลุงงอกอ๋อรับทราบแล้วครับรับทราบ Thank you very much ครับคุณสุรศักดิ์นะฮะรับทราบรับทราบบอกเวลาก็ได้เดี๋ยวคุณลุงมันคนอยู่ในเครื่องนู้นบอกเวลากันนะ ครับครับรับทราบครับรับทราบครับนางพันผมเสี่ยงโชคลอตเตอรี่18ไว้แล้วครับและขอให้ผลบุญที่ทำย้อนกลับมาช่วยผมในยามที่ลำบากด้วยครับ วันก่อนนั้นมันมีพูดตัวเลข157เลยนะ157ประมาณนับจากนี้ถอยหลังไปมัน7วันนึงสถานที่แห่งนี้นะมีคนพูดคำว่า157นะผมก็เลยบอกเติมศูนย์กันแล้วกัน0 157ว่าไปดูลอตเตอรี่ตรีถูกกฎหมายไปแล้วลอตเตอรี่นะถูกกฎหมายไป โอเคนะอ้าวคุณแก่นแก้วแนะนำมาแล้ว1เจริญด้วยมนุษย์สมบัตินะครับ2ปัญญาสมบัติ3ร่างกายแข็งแรง4ครบ3สมการ5ไม่มีโรคแปลเจริญด้วยมนุษย์สมบัติมันแปลว่าอะไรเนาะแล้วตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงตัวเป็นชายจะเป็นชายใช่ไหมมนุษย์สมบัติใช่ไหมครับใช่นะมันน่าจะใช่อยู่แล้วปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาโอ้มีสมบัติธรรมปัญญาสามร่างกายแข็งแรงก็สี่ห้าโอเคจะได้ครับมาได้หมดนะฮะแก่นแก้วโอเคครับได้หมดก็พยายามผสมผสานกันฟังนู่นนี่มาบวกลบคูณหารก็ใส่เป็นของตัวเองเนี่ยครับจำเอาไว้คนหนึ่งเข้ามาหนึ่งกระบุงคนที่สองหนึ่งตะกร้าใช่ไหมมาถึงเราก็รวบรวมให้มันเรียบร้อยซะให้มันเป็นกาลมังของเราเองก็คือในตัวเราเองวิธีการคิดพวกนี้ให้มันเป็นตัวของเราเองได้ประมวลมาประมวลไปแล้วจะเป็นของตัวเราเองเนี่ยสองหูอย่างเงี้ยธรรมชาติก็ให้มาสองหูฟังหูไว้หูเมื่อวานนี่ฟังหูซ้ายวันนี้ฟังหูขวาเงี้ยพอตกตอนเย็นว่าอ๋อมันอยู่ตรงกลางระหว่างหูสองข้างแล้วก็ลืมมาเป็นตัวของเราช็อตโน้ตไงจดจำเอาไว้เป็นเรื่องราวแล้วนำเข้าไปสู่กระบวนการของการขบคิดเวลาเข้าสมาธิใช่ไหมครับให้มันตกผลึกโอเคนะมันจะกลั่นจะกรองมันเองพวกนี้นะครับยิ่งภาษาผ่านปากลูกหมากไปแล้วเนี่ยผมว่านะมันจะมีความมั่นคงมีความแข็งแรงมีความเข้มข้นในตัวมันเองผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็เลยเล่าสู่กันฟังโอ้ยของมันก็ดีนะพี่เอ้ยนะครับพนักงานบริษัทคืออะไรครับคุณรามิตาตอบเลยนะตอบแบบไม่ดีนะตอบแบบคบกันไม่ได้ดีไหมเนี่ยผมขออนุญาตตอบอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตอบในการขึ้นบันไดนะที่จะไปเจอคำว่าไอ้เจ้าพนักงานใช้คำนี้ก่อนครับหนึ่งเอาตาเนื้อๆเรานะหนึ่งมองเห็นอากาศไหมครับรอบตัวเราเองเอาง่ายๆแบบดิบๆเลยล่ะครับมองเห็นไหมครับรอบตัวเรามีอากาศไหมที่เขาว่าคนเกิดก่อนว่าอากาศอากาศไม่ใช่ climate นะฮะอากาศเป็นเรื่องของเดี๋ยวนะธาตุอากาศธาตุครับในตารางธาตุทางด้านวิชาการเรียนกันเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสไนโตรเจนอะไรพวกนี้นะโอเคนะมีทั้งหมดประมาณ34ตัวได้ไงเนี่ยก๊าซนะธาตุที่เป็นก๊าซนะเราเนี่ยถามว่ามองเห็นด้วยสายตาไหมเห็นไหมมองไม่เห็นมันคืออะไรกันเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศอีกทีหนึ่งเห็นไหมแค่อากาศก็มองไม่เห็นแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศทีหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือคำ
คำอธิบายพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรคือนะครับคืออากาศโอเคไหมจะบอกว่าไฮโดรเจนก็ได้ออกซิเจนก็ได้คาร์บอนก็ได้นะฟอสฟอรัสก็ได้โอเคไหมไนโตรเจนก็ได้คืออากาศอากาศจะค้นหามันได้ไงมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งโอเคไหมครับใช่ไหมครับคืออะไรนะคืออากาศใช่ไหมครับมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันซ่อนอยู่ในระดับไหนอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนะโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับอยู่ที่ไหนชัดไหมครับชัดนะชัดนะโอเคจบข่าวเลยคุณนิต้าเอ้ยคุณรามิวต้านะครับคืออะไรชัดเจนไหมครับแล้วยังบอกอยู่ที่ไหนด้วยนะเมื่อกี้เนี่ย คืออากาศอยู่ที่ไหนอยู่ในอากาศนะมาอยู่ที่ไหนอยู่ในอากาศนะมันเป็นยังไงอยากจะรู้ถามไททันแมนเออไปเดินตามไททันแมนเขาจะพาให้ไปเห็นไอ้อากาศมันมีฤทธิ์มีเดชอะไรกันนะครับโอเคนะนะนะผมยกให้เข้าไปไอ้ไททันแมนเขานำเขามีเทคนิคเขามีสกิลสเกลแล้วก็สโคปในการที่อธิบายขยายความเรื่องของสิ่งที่เรื่องของการงับอากาศงับอากาศนั่นแหละนะๆๆเอออยู่ในบ้านเราทีวีเนี่ยเยอะไม่ใช่เหรอเห็นมีตั้ง7ขั้นบันไดไม่ใช่เหรอ 1.0 2.0 0.1 0.2 ไปถึง 0.7 หรือ 7.0 ก็พอๆกันตัวเลขวันนี้ก็นำมาเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะการขึ้นหรือลงบันไดในการปฏิบัติการนะฮะให้มีความสำคัญต่อเนื่องตัวเลข1 2 3เนี่ยแล้วก็วางไว้อย่างนั้นวางระดับของขั้นบันไดในการกระทำในการปฏิบัติการกระทำไม่ใช่พิสูจน์นะต้องก้าวข้ามการพิสูจน์ครับรู้จักลุงออกเนี่ยพอแล้วครับพิสูจน์วิจัยก็พอแล้วครับทำมันเลยโทษทีขออนุญาตสุภาพทำแม่งเลยอ๋อมันเห็นจังๆไปเลยล่ะเช่นปวดหัวหายปวดเดี๋ยวนี้สองมือเปล่านี่น่ะเนี่ยโอเคไหมเออไม่ต้องไปรอเวลาเสียเวลายุคนี้มันยุคต้องเร็วด่วนยุคจานด่วนเข้าไปในซอยก็อะไรจานด่วน สะดวกซื้อด่วนยุคด่วนโอเคนะครับมันยุคสมัยเป็นอย่างนั้นนะยุค 4Gยุค 5G เร็วนี่เยอะแล้วเตรียมพร้อมคนนั้นไปสู่ 5G ในเวลานี้อย่าลืมนะ 5G ในบางทีนะครับจะบอกให้ทราบว่ามีคำถามว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเขาทำไมเขาจึงเจริญงอกงามหนึ่งเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตรงจริงนัดเป็นนัดทำเป็นทำเขาพูดอยู่ 4-5 คำหนึ่งมาดาม2เซอร์นะ3 yes 4 no 5 i 6 u นะ7 okay เขาพูดอยู่7คำภาษาสื่อสารกันเห็นไหมครับภาษาสื่อสารกันเนี่ย7คำในโอเคมั้ยนอกนั้นก็เป็นภาษาพวกภาคความรู้ด้วยนี่ภาษาสื่อกันเขาใช้ก็อยู่7คำของเรามีทั้งโอ้โหมีพระนาท่านด้วยเห็นไหมมีคุณเจ้าด้วยมีพระคุณเจ้าด้วยเห็นไหมฮะมีกูมีมึงมีอะไรอีกอ่ะมีท่านมีผมมีสารพัดมันเยอะจนเกินไปพอรุ่นใหม่เขาไม่เล่นด้วยนะให้ด้วยรุ่นใหม่ก็เล่นตัวย่อหมดแล้วตัวยาวเขาไม่เอาแล้วเสียเวลาเขาจะเขียนทีก็โหยาวเหยียดไหมครับอาจารย์นี่พอได้นะครับต้องเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับสงสารเด็กรุ่นใหม่ด้วยพี่คุณลุงครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ต้องใจเป็นเหมือนกันนะฮิสภาวะของนิพพานยังมีอารมณ์แห่งความสุขอยู่ไหมครับไม่มีครับ
ใครบอกว่านิพพังปรมังสุขังโอ้ยก็แปลมานิพพังปรมังสุญญังไม่มีความสุขหาอะไรหรอกกับพระนิพพานจริงๆไหนมาไม่มีจริงๆใส่คำว่าหามันดื้อขวานผ่าซากไว้มีแต่ภาษากันโอเคไหมฮะบอกให้เลยครับนิพพานไม่ใช่ความสุขนะเพราะมันไม่มีความสุขไอ้ความสุขเนี่ยก็คือกินอิ่มนี่นอนหลับนี่คือความสุขโอ้ไหมครับโอเคไหมนี่คำว่าความสุขความสุขเนี่ยความทุกข์คือไม่ได้กินไม่ได้นอนเนี่ยนะโอเคไหมครับนี่สุขกับทุกข์อยู่ตรงนี้โอเคไหมเพราะนิพพานคือความสุขนิพพานไม่ใช่ความสุขถามว่านิพพานคืออะไรคือภาษาภาษาก่อให้เกิดสื่อความหมายเกิดความเข้าใจงั้นพระนิพพานถ้าจะเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าเลยสุขเลยทุกข์เลยชาเห็นไหมนี่ภาษาพระนิพพานนี่คือเลยสุขเลยทุกข์เลยชาเห็นไหมนี่คำว่าความเข้าใจในภาษาของคำว่าพระนิพพานโอ้ไม่พี่โอ้นะโอ้เราไปต่อคุณชูวิทย์เรียมนะคำถามที่แล้วตอบว่าไงนะครับที่ผมตอบไปให้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอย่าลืมจำของเก่าละของเก่ายังจำไม่ได้แล้วใส่ของใหม่มาระวังนะท่านโอเวอร์ไอ้ท่านเออเลิกท่านเองนะผมมันไม่เออเลิกแล้วมันอยู่ในตัวผมใช่ไหมจะไปเออเลิกได้ไงของผมแกเนาะดีแล้วครับค่อยๆไปโอเคครับคุณครับดูในเวลาแล้ว21:15 น.ดูงอกหิวยังหิวก็ไม่บอกมีอีกไหมครับมีสักอีกหนึ่งคำถามไหมครับก็จิตระบนเหมือนกันนั่นที่ว่ามีไหมโอเคครับรับทราบครับคุณสุรเวชโอเคคิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยวอะไรทางหน้าคอปฐมนะฮะท่านพระมหาชัยชุมพลปกติวันอาทิตย์จะต้องเจอกันทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนในการที่จะใดๆก็ตามที่จะไปรักษาผู้คนอย่าลืมนะต้องงดนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีงานวันที่18 พฤษภาก็เลยงดซะเป็นที่รู้จักกันนะครับเสด็จพระเจ้าพาก็ที่นั่งกล่าวเนี่ยก็คือถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปใครจะร่วมทำบุญสารเพสารพาก็เชิญตามอัธยาศัยเป็นบุญกุศลส่วนทางด้านอาหารหวานขาวก็มีอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 2,300 ใครจะร่วมบุญร่วมกุศลก็เชิญตามอัธยาศัยปีมีครั้งหนึ่งมาถึงก็ลุงออกไม่มีอะไรของแจกปีที่แล้วมีหรือเปล่าคนไหนเคยมาก็รู้เองกันแล้วกันนะผมไม่จำเป็นต้องพูดตรงนั้นแต่ที่แน่จะมีคนหมาขี้เลื้อนให้ด้วยพอดีไปเจอหมาขี้เลื้อนมีขนเต็มเลยหมาขี้เลื้อนนะย้ำหมาขี้เลื้อนนะมีขนเต็มเลยก็เลยตัดขนหมาขี้เลื้อนมาใส่ซองพลาสติกแจกกันโอเคนั้นนอกนั้นก็มีอะไรบ้างก็ไม่รู้มาก็จะมารู้เองผมเองไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อจะต้องมาโปรโมชั่นกันนี่ไหมครับใครมาใครไปก็ต้อนรับกับชวนตามเกิดตามมีไม่ได้ทำเอาหน้าถ้าทำเอาหน้าโอ้ยจองโรงแรมเลยนะมาใครจ่ายไปนู่นนี่คือเอาหน้าเอาตาที่ดีไม่มีก็เลยต้องบอกว่าไปตามเกิดตามมีนะพี่นะอาหารก็สั่งไป20 โต๊ะกินไม่หมดก็เทมเจ้าพยาไม่จบว่าไปชดไปชดเว้ยใครจะกล้าทำผมก็พูดไปงั้นเลยถ้าไม่พอก็รูดเอาใบไม้หลังบ้านต้มกินกันไม่มีก็น้ำเจ้าพยาวันนั้นจะมีการบรรยายนะครับฟังให้ดีบรรยายในสุดยอดของท็อปนะครับวันวิสาขบูชาเนี่ยตามคำสอนเนาะก็คือวันที่ประสูติ
ตรัสรู้และเสด็จขันธปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้นวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่บางคนละปีนะตรงบอกว่าเปลี่ยนจากของเก่าเป็นของใหม่เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้อุบัติหรือในความรู้เจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นเพียง1วินาทีวันนี้ก็เล่าให้ฟังในต้นรายการอุบัติในบริบทนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละวันนี้นี่ตื่นมาก็รู้เบิกบานวันนี้ก็เล่าให้ฟังในมานี่นี่พอยนั่นแหละครับพอยวิวนะฮะแล้วก็จะมาเดี๋ยวนะอธิบายเกี่ยวข้องกันระหว่างพุทธศาสตร์นะครับในวันนี้เรื่องของพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกกับจิตศาสตร์นะครับเรื่องของจิตมันเป็นไฮไลท์อย่างสูงมากนะครับคือจะไม่เคยอธิบายควบคู่กันแบบนี้นะครับถือว่ามันเป็นวันที่18พฤษภาคมไม่ทราบว่า100ปีเนี่ยมีกี่ครั้งไม่รู้นะครับพอดีวันที่18พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่พ่อแม่ผมเขาลงทะเบียนให้เป็นวันเกิดโอเคไหม18พฤษภาปีนี้มันตรงกับวันวิสาขบูชาผมเองผมไม่เชื่อหรอกที่พ่อแม่ผมลงอย่างนั้นแต่เขาว่ากันอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นนะครับคนเกิดมันจะไปรู้ได้ยังไงเราคนทำให้เกิดต่างหากที่ต้องรู้ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อมันวันเกิดพ่ออย่าไปเชื่อมอย่าไปเป็นเครื่องมือพวกหมอดูหมอดาวพอรู้จักงงอย่าไปเป็นเครื่องมือเขานะรู้ตัวเราดีที่สุดนะรู้ตัวด้วยตัวเองกายใจจิตธรรมดาเหนือกว่าทุกมิติโอเคไหมครับนั่นนั่นก็ฟังไปหูรักษามารยาทไปกับใครก็รักษามารยาทเอาประมาณนั้นนะครับเราอย่าไปทักท้วงเลยแต่เราไม่เป็นเหยื่อกันแล้วกันต้องคิดอย่างนั้นเราไม่เป็นเหยื่อกลุ่มหมอดูหมอดาวจะเป็นดวงดาวหาเหวอะไรก็สั่งให้เถอะครับฟังไว้เฉยฟังประดับปัญญาไว้ประเทืองปัญญาไว้ รู้จริงสมาธินี่เห็นหมดที่ว่าเห็นไหมสมาธิจิตมันเหนือชั้นกว่าเยอะหลายเยอะด้วยครับโอเคเนาะโอเคนี่ก็พอพรุ่งบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบใดๆก็เชิญตอนทายาสายมีความแม้สักนิดนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับเอ้ยอันนึงก็คือรู้จักลุงงอแล้วขอกรุณาขอห้ามนะครับห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราเป็นข้อห้ามนะศีลประจำตัวโอเคไหมครับศีลอื่นๆก็มันเรื่องของวินัยไปนู่นศีลประจำตัวเราห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราจบข่าวศีลข้อเดียวก็เราจะเป็นเหตุนั่นแหละประมวลก็คือเราจะเป็นเหตุใช่ไหมครับต้องเล่นประมวลเล่นใช่ครับเทียบจากไปยังศีลห้าศีลแปดศีลสิบตามที่เคยจดจำไว้ใช่ครับก็ต้องเทียบยังไงเวลาเทียบใครมันครอบจักรวาลมากกว่ากันไปด่ามันทำไมดวงดาวไปด่าทำไมดวงอาทิตย์มันร้อนกับแสนร้อนไปด่ามันทำให้มันเย็นได้ป่ะทำไม่ด่าไม่ด่าไปทำไมนี่เป็นต้นยกเว้นลุงหมอกก็ด่าได้อยู่หรอกดวงอาทิตย์ได้ด่าผมไม่ด่ามันด้วยผมด่าด้วยนะโคตรร้อนเหลือเกินประมาณนั้นเวลาผมด่าไม่รู้เข้าใจไหมอ่ะขอให้พอกินพอใช้เลยกินพอใช้เลยขอเลยพอก็แล้วกันนะอย่าลืมนะทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปไหนเลือกขึ้นเหนือร่องใต้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปมืดหรือสว่างทุกรอบที่น้อมหมุนทุกก้าวที่เดินแล้วก็อีกอันนึงก็ส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอธรรมเป็นของที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอนี้ไปซะไปให้หมดไปอยู่กับลุงหอกแต่ผู้เดียวเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม